TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand ประกาศผลชุดประจำชาติไทยที่จะใช้สำหรับการประกวดชิงมงกุฎที่3บนเวที Miss Universe ออกมาให้ได้ชมกันแล้วโดยมีชื่อชุดว่าไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจเริ่มต้นจากนางในวรรณคดีผนวกสีสันกับปรากฏสมบัติของชาติสู่ชุดประจำชาติที่สง่างามอลังการเตรียมพร้อมให้อแมนดาชาลิสาออฟดัมใส่เฉิดฉายบนเวที Miss Universe ครั้งที่69โดยชุดประจำชาติไทยชุดนี้เป็นฝีมือการออกแบบโดยอัครรัตน์ภูสนพงศ์นักออกแบบชื่อดังสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็ได้นำความสง่างามของนางสุพรรณมัจฉาครับแต่ก็นำมาปรับโฉมออกมาให้เป็นความงดงามของปรากฏไทยสัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีสีสันสวยงามเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์ลงบนครีบอันพลิ้วไหวด้วยล่ะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยที่วันนี้ครับปรากฏไทยจะได้แหวกว่ายบนเวทีจักรวาลตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักสู้ของไทยครับเช่นเดียวกับ Miss Universe Thailand ที่มีศักยภาพเหลือล้นเป็นตัวจริงแห่งจักรวาลตามคอนเซปต์ Real You Real Universe เพื่อสร้างชื่อให้ไทยแลนด์ดังกระหึ่มทั่วโลกบนเวทีระดับจักรวาลครับโดยการประกวดเวที Miss Universe จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ